ความขยันประธานชมรมแม่บ้านมทบ24ทำพิธีรับทรงนาทีประธานชมรมแม่บ้านชมรมแม่บ้านมณฑลทหารบกที่24จัดพิธีรับทรงนาทีประธานชมรมแม่บ้านมณฑลทหารบกที่24โดยมีแม่บ้านมณฑลทหารบกที่24เข้าร่วมเป็นสักขีพยานณห้องรับรองมณฑลทหารบกที่24ตามที่มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลตรีธนากรจงอุตสาเป็นผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่24ตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2557นั้นตามประเพณีปฏิบัติที่ยึดถือต่อเนื่องกันมาภรรยาผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่24จะต้องปฏิบัติหน้าที่ประธานชมรมแม่บ้านมณฑลทหารบกที่24โดยตำแหน่งเพื่อให้การดำเนินงานของชมรมเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและต่อเนื่องชมรมแม่บ้านมณฑลทหารบกที่24จึงได้กำหนดพิธีรับทรงหน้าที่ประธานชมรมขึ้นระหว่างคุณจารุวรรณจันทร์สมบูรณ์และคุณชัญญาภักดิ์จงอุตสาในครั้งนี้ชาวอุดรเป็นคนขยัน